กับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคะปัญหามือใหม่วงเล็บหุ้นนะครับเรื่องอื่นตอบไม่ได้นะครับตอบได้เรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นนี่ต้องสอนผมด้วยนะครับผมทำมาหากินได้แค่เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นนี่ช่วยใครไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมพร้อมช่วยเต็มที่นะครับก็คือว่ามีหลายๆคนครับที่เข้ามาหาผมแล้วว่าอู้คุณแจ็คครับจะทําแนวรับแนวต้านให้มันแม่นแบบเนี้ยทําได้ยังไงนะครับตอนแรกก็กะว่าจะแบ่งปันดีมั้ยเนี่ยแบ่งไปเรื่อยเลยวิชาหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือดูดเอานะผมก็ไม่เป็นไรนะครับดูดไปเลยนะครับเมมพอหรือเปล่านี่ ขิงนะขิงไว้ก่อนแต่จริงๆคือผมก็โอเคพอเราเห็นปัญหาใช่ป่ะเราก็โอเคครับไม่อยากพูดซ้ำนะตามสไตล์ผมไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยาก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 ให้แบบว่ามันเสียเวลาทั้งสองฝ่ายอ่ะผมก็เนี่ยโอเคถ้าแบบคุณฟังรอบแรกแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถไปฟังซ้ำได้อะไรเงี้ยก็คือผมก็เลยว่าเอ้ยโอเคเรามาอัดคลิปเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดดีกว่าสำหรับผู้คนนะครับเพราะว่าให้ผมไปบอกทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเสียงก็แย่แล้วนะครับเสียงก็เริ่มแย่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นแนวรับแนวต้านนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมีไอ้ช้างกับไอ้ม้าเนี่ยซิลลิงซิลลิงฟอฟอฟอซิลลิงซิลลิงเนี่ยเห็นไหมให้เข้ากับธีมวันนี้นะครับทำไมถึงเป็นผมเอาธงชาติ USA มาเป็นพื้นหลังวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยเนาะโอเคที่มาเลยนะครับนี่เลยนะครับก็ตอนที่ผมเริ่มทำ YouTube อะครับแล้วมีคนมาแบบว่าปามาดผมนะมาเขามาปามาดว่าเออมึงทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคนเขาทำเยอะแล้วมึงมาเพิ่งเริ่มมาทำมึงจะสำเร็จได้ไงวะคือประเด็นของผมคือไม่ได้เกี่ยวเว้ยกูไม่ได้แบบแม่งอยากสำเร็จอยากดังเว้ยแต่ผมเนี่ยคือแบบผมก็ไม่ได้คิดร้ายเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มองว่านั่นน่ะนั่นน่ะคือเป็นแรงผลักดันเว้ยทำให้เราแม่งเนี่ยกูต้องสู้ไงกูแบบไม่ใช่คนอย่างนั้นเว้ยกูต้องแบบเนี่ยเดี๋ยวทำให้มึงดูอะไรเงี้ยเราก็เอาคำที่ว่าคำที่ปรามาสของเขาอะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเนี่ยแล้วมาตั้งโกของเรานะว่าเนี่ยเราจะทำให้เขาดูแหละว่าเราอะถึงมาช้าแต่เราก็ไม่ได้จริงๆเนื้อแท้เราก็ไม่ได้อยากโด่งดังถูกไหมเราอยากแบ่งปันผู้คนมากกว่าให้ผู้คนเนี่ยที่แบบเข้ามาดูช่องเราแล้วเขาได้ผลประโยชน์เขาแม่งไม่ต้องขาดทุนเพราะว่าอะไรเราแม่งก็เคยขาดทุนมาละเราก็มาแค่แชร์ลิงอะเนี่ยจนผมได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่เขาดีมากนะเขาก็แบบว่าคุณแจ็คเดี๋ยวเอาคำนี้ดีไหมล่ะเพราะว่าผมมองว่ามันนี่เบตเตอร์เนี่ยมันโอเคนะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากครับเขาก็บอกว่าเนี่ย caring is sharing คือแบบโอ้โหคำนี้แม่งโดนว่ะแม่งโดนใจนะครับแม่งโดนใจผมเนี่ยฟังครั้งแรกเนี่ยผมขนลุกเลยนะต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นของผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกกลุ่มมันนี่เบตเตอร์ผมไปแล้วนะครับมาช่วยกอบกู้โลกกันนะครับเพราะว่าเขาจะต้องแฮนเดิลคนที่พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกนะครับสำหรับคนนั้นเนาะโอเคต่อเลยนะครับเนี่ยคือคืนเนี่ยคือเขาแบบมีมาไงมีมาใช่ไหมผมก็เลยเนี่ยมีสิ่งเดียวนะตอนเนี้ยที่ผมยังขิงไม่ได้นะคือว่าสิ่งเดียวที่ทำตอนนี้แล้วยังขิงไม่ได้ก็คือทำช่อง YouTube ให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนในบ้านเรานะครับแต่วงเล็บเนี่ยแต่จริงๆคือต้องการให้ไปถึงคือระดับเป็นคนที่รู้จักใน global เลยหัดเว้าภาษาปากีสถานก่อนเด้อพี่น้องผมเป็นคนอีสานนะครับผมเป็นคนอีสานแล้วก็เนี่ยผมก็ไปได้แบบไปดูชีวิตแจ็คหมามาแจ็คหมาแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับตอนแรกนี้แม่งไม่มีอะไรเลยไม่มีแต้มต่อชีวิตแม่งจนมากจนสุดๆจนสัสๆอ่ะคือแม่งยังสำเร็จเลย
ถูกป่ะเพราะเขามี mindset แม่งโคตรดีไงผมก็ไปดูดไงผมก็ไปดูด mindset เขาอะผมแบบเห็นแบบนี้นี่ผมก็ชอบดูดนะชอบอ่านหนังสือชอบอะไรเงี้ยเพราะอะไรถ้าดูดมาแล้วทำให้เราดีขึ้นโอเคป่ะล่ะคุ้มที่จะไปดูดความรู้เขาไหมคุ้มใช่ป่ะเหมือนพวกคุณนะครับดูดไปเลยความรู้พวกคุณของผมเนี่ยเมมพอเปล่านะครับเอาไปเลยเอาไปช่วยโลกกันนะครับเอามาแบบสร้างแบบสังคมไม่ใช่แค่สังคมไทยนะสร้างสังคมทั่วโลกอ่ะทั่วโลกแม่งมีแบบเนี่ยมีวอร์มีสงครามมีแบบมันก็เหมือนกันกับประเทศไทยอ่ะแต่แค่เราไม่รู้เองแค่นั้นเองใช่ป่ะมันมีทุกประเทศแม่งมีปัญหาหมดนะครับเนี่ยแล้วเรามาช่วยกันครับมาช่วยกันแบบเอาโปรเจกต์เนี้ยไปช่วยโลกกันเนาะเนี่ยผมก็ได้แรงฮึดแรงสู้จากไอ้คนคนนั้นแหละนะแต่ว่าเราใส่ภาษาว่าเนี่ยเราจะทำให้เขาดูเอาคำพูดดูถูกเหยียดหยามเราเนี่ยมาทำให้แม่งประสบผลสำเร็จแล้วแบบเนี่ยผมสำเร็จแล้วผมต้องขอบคุณคุณนะที่คุณเคยสบประมาทผมตอนนั้นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วคุณมาจอยกับผมได้นะมาช่วยกู้โลกได้นะคุณอยากรู้เรื่องเนี้ยแบ่งปันครับคือแบ่งปันเข้าไปเลยแบบเนี่ยการที่จะชนะใจคนที่แม่งหลายกับเราอ่ะคือเราแม่งต้องให้ไงเราต้องดีกับเขาอ่ะถือว่าถ้าเราไปคิดร้ายกับเขานี่แม่งยิ่งหนักไปใหญ่อ่ะมันคือแบบเหมือนนางจีนอ่ะเหมือนนางจีนเคยดูป่ะเจ้าข้าข้าข้าเจ้าข้าพ่อข้าข้าข้าพ่อเจ้าอะไรเงี้ยมันก็ฆ่ากันไปกันมาตายหมดสุดท้ายมันตายทั้งตระกูลสองตระกูลนั่นแหละแล้วก็มาดราม่าแบบว่าอะไรนะลูกคนสุดท้ายของตระกูลแม่งรักกันปองดองซะงั้นอย่างเงี้ยแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ป่ะชีวิตจริงมันอยู่ดีๆแม่งจะมาฆ่ากันได้ไงไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือถึงเขาจะปามาดเราก็เนี่ยเราก็ทำดีกับเขาเราให้กับเขาเผื่อแผ่เขาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะคนคนนั้นเนี่ยแม่งจะมาเป็นเพื่อนรักเราด้วยนะจริงๆนะครับโอเคต่อไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มตั้ง mindset กับผมแล้วผมต้องแม่งต้องเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือเนี่ยผมต้องเนี่ยจริงๆเนื้อแท้ผมคือเนี่ยผมไม่ได้เป็นพวกคิดเล็กๆไงทำทั้งทีเหนื่อยทั้งทีแม่งเหนื่อยเท่ากันใช่ป่ะกูแม่งทำให้ใหญ่เลยแม่งกินทั้งโลกเลยครอบครองทั้งโลกเลยโปรเจกต์นี้เอาไปขยายผลแม่งทั้งโลกเลยนะครับผมก็ตั้ง mindset กับผมแบบนี้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราตั้งแบบใหญ่ๆไปเลยใช่ป่ะเรากินได้แบบเราไปสามารถช่วยเหลือได้ทั้งโลกอ่ะเนี่ยคือโกใช่มั้ยสมมุติว่าประสบผลสำเร็จแค่ 50% นะมันก็ช่วยได้ครึ่งโลกคุณมองภาพออกป่ะแม่งก็ยังครึ่งโลกนะเว้ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณตั้งแบบตั้งไว้ว่าผมจะช่วยเหลือแค่คนในจังหวัดอุบลอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันทำได้ครึ่งนึงแม่งมีกี่ไม่กี่อำเภอถูกป่ะไม่ใช่ไงเราจะไม่ตั้งแบบนี้ไม่ได้ใช่ป่ะเราตั้งใหญ่แม่งเลยได้ครึ่งนึงก็เนี่ยยังครึ่งโลกถูกป่ะแต่ไอเนี่ยถ้าตั้งเล็กเนี่ยคือได้ไม่กี่อำเภอของอุบลน่ะใช่ป่ะครับเนาะคนแบบคนผมก็ไปวิเคราะห์แนวคิดของคนสำเร็จมาไงทุกคนนี่แม่งตั้งใหญ่หมดเลยนะผมก็ไปดูดวิชาเข้ามาเนาะอันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นี่เลยวันที่25 มกราเนี่ยยังมีคนติดตามแค่402คนเองนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะนี่โดดีดงนี่ BNK นะครับ วันที่ตลาดหุ้นแบบลงหนักๆนี่ผมไปนั่งดู BNK ไทยบ้านอยู่เลยนะนั่งดูดังเฉยออกมาเอ้ายังบวกอยู่เลยนี่หว่าพอร์ตเราอะไรเงี้ยนะครับคนทั้งตลาดนี่ล้มหายตายจากไปเยอะนะวันนั้นนะลบ45จุดนะครับนะเนี่ยครับก็เริ่มเนี่ยตัวนี้ก็มีคนต่างชาติเข้ามาดูมีใครบ้างตอนแรกๆเลยเนี่ยมีคนไทยแล้วก็มีคนเกาหลีแล้วก็มีคนเมียนมาคือผมเฮ้ยมันนี่มันพลังของ The Secret หรือเปล่าวะที่เราตั้งอะไรแล้วแม่งก็ได้อย่างนั้นนะหนังสือเล่มนี้แม่งดีมากนะครับหนังสือเล่มนี้แม่งดีมากไปอ่านกันถ้าแบบเนี่ยคือถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ใช่ป่ะคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณแบบอยากเกษียณอายุแบบเร็วๆคุณอยากมีเงินมากมายมหาศาล
คุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินคุณอยากมีอิสรภาพทางเวลาคุณจะได้แบบนั้นหมดอะครับแค่คุณเขียนลงไปแล้วคุณแบบอ่านแค่ The Secret ครั้งเดียวเล่มเดียวเนี่ยแล้วทำให้คุณได้แบบนั้นทั้งหมดอะที่พูดมาอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาเกษียณชีวิตไปเลยเงินมีมากมายมหาศาลให้ใช้ตลอดชีวิตอะคุณว่ามันคุ้มไหมที่จะไปอ่านหนังสือเล่ม The Secret อะผมว่าแม่งโคตรคุ้มผมอ่านจบแม่งหลายรอบด้วยแล้วตัวเนี้ยมันคืออะไรครับอยากจะบอกว่ามันเป็นพาร์ทแรกของหนังสือเล่มนี้นะเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดใช่ไหมเนี่ยผมตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าว่าผมจะไปช่วยเหลือผู้คนถูกไหมแล้วไม่นานเนี่ยวันที่25เนี่ยคนติดตาม402คนเนี่ยก็มีคนต่างชาติมาเออมีไทยเกาหลีเมียนมาและปัจจุบันนะครับผมมีเพื่อนรักเอางี้เลยดีกว่าที่ผมบางคนอาจจะสังเกตว่าผมแม่งไม่ค่อยนอนเปล่าวะเออจริงครับ คือผมนอนมาเยอะแล้วไง เพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมเกษียณมา5ปี7ปีแล้วใช่ไหมนอนมาเยอะแล้วอ่ะแต่เนี่ยผมมีโปรเจกต์ใช่ป่ะผมแม่งคนบ้าไงบ้าแบบทำแบบถ้ากูมีโกแล้วเนี่ยกูจะแม่งทำอยู่นั่นน่ะทำแบบเหมือนเล่นเกมตอนเล่นเกม ROV อะไรเงี้ยผมก็เล่นแม่งยันเช้าอะไรเงี้ยเล่นมา2 3ปี4ปีอะไรเงี้ยมันมีกี่ซีซั่น3ซีซั่นผมเล่นแม่งหมดเออนะครับแต่ไม่ได้ซื้อนะเล่นฟรีอย่างเดียว ไม่สนับสนุนเลยนะไม่ได้สนับสนุนเขาเลยเออเพราะว่าอะไรเพราะถ้าผมซื้อเนี่ยแม่งผมต้องซื้อเยอะมากๆอ่ะก็มีถ้ามันมี1มันต้องมี2 3 4 5ใช่มั้ยเออผมก็เล่นแบบเออแม่แบบขำๆแบบไม่ขำแหละแต่ว่าเล่นแบบให้ไม่เสียตังค์อ่ะเออนะครับอืมเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยพอผมได้โกเนี่ยผมก็ใส่มันเต็มที่เลยนะนิสัยเนื้อแท้ผมเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าผมตั้งโกแล้วว่าผมจะไปช่วยผู้คนเนี่ยแล้วเอาเมธอดเอาโนว์ฮาวที่ผมมีเนี่ยไปขยายผลให้ทุกคนมีมันนี่เบเตอร์ขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะไปขยายไม่ใช่ในประเทศคือแบบโกลบอลคือทั่วโลกอะนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนนะครับติดตามเนี่ยนะครับใน YouTube มันดีนะมันจะมีฟังก์ชันที่ว่า analysis อ่ะเออแล้วเข้ามาในอะไรนะเขาเรียกหัวข้ออะไรก็ไม่รู้ผู้ติดตามผู้เข้าถึงอะไรเนี่ยครับมันมีคนไทยมีอเมริกามีเกาหลีใต้มีออสเตรียมีญี่ปุ่นมีลาวมีเมียนมานะครับมีเยอรมันมีเบลเยียมเนี่ยคนที่มาติดตามผมแม่งจากเดิมมีแต่ประเทศไทยนะเว้ยแล้วพอเราตั้งเป้าอ่ะตั้งเป้าหมายแล้วใช้กฎแรงดึงดูดของ The Secret อ่ะเข้ามาใช่ป่ะแม่งจากไทยเริ่มมีเกาหลีมีเมียนมาแล้วผมตอนเนี้ยครับผมก็มีเพื่อนรักผมอยู่ที่อเมริกาเว้ยเออผมต้องพูดอย่างนี้นะที่เนี่ยเราคุยกันไม่นานเราคุยกันไม่นานนะครับคือ2วันแต่แม่ผมสามารถพูดได้เลยว่าแม่งคนเนี้ยแม่งเป็นเพื่อนรักผมได้แม่งเป็นเพื่อนตายผมได้อ่ะเออจริงๆคือแบบเนี่ยไม่รู้นะคือเราคลิกกันอะศีลเสมอกันแม่งก็แบบเออแป๊บเดียวอะคุยกันนิดเดียวแม่งมานั่งร้องไห้กันอะบ้าวะล่ะเออแล้วแม่งก็เราก็รู้สึกว่าเราสามารถคุยกันได้เออนะครับเพราะเรามีศีลเสมอกันแล้วผมก็เชื่อแบบ 100% ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยครับที่ติดตามผมนะเรามีศีลเสมอกันครับแต่อาจจะยังไม่เสมอแหละเพราะว่าคุณยังไม่ได้เจอตัวผมเออผมอาจจะเลวร้ายกว่าพวกคุณไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนแล้วเนี่ยผมอาจจะได้มีบุญได้เจอพวกคุณโอเคไหมนะครับเนาะเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเออโม้มาตั้งนานนะครับเนี่ยแล้วปัญหาของเพื่อนผมเนี่ยครับที่เขาอยู่อเมริกาเขาบอกว่าเออตอนเนี้ยผมอ่ะดูแนวรับแนวต้านได้ละอีซี่มากเนี่ยนี่เขาจะเริ่มติดคำว่า easy กับผมแล้วนะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยแจ็คคือผมติดปัญหาที่ว่าผมหาแนวรับแนวต้านแบบแจ็คไม่เจอเลยทำยังไงดีผมพยายามดูคลิปในผมก็บอกว่าตอนแรกที่คุยกันแล้วผมก็บอกว่าผมก็ขี้เกียจพูดไงสไตล์ผมอะผมทำไปแล้วคุณก็ไปดูเอาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย
คุณมาริโอไปดูเลยนะในเพลย์ลิสต์เนี่ยมือใหม่เทรดยังไงให้ได้ตังค์อ่ะเขาก็บอกไปเนี่ยที่มันเป็นรูปซัพพอร์ตรีสิสแตนซ์อ่ะไปดูเลยหัวข้อนั้นอ่ะเขาก็บอกเขาดู2รอบแล้วแต่มันก็ตีได้แหละแต่มันช้าอะไรเงี้ยครับแต่มันช้ามันต้องเขาก็บอกผมว่ามันต้องฝึกฝนเยอะๆฝึกฝนเยอะๆนะครับคราวนี้ผมก็แบบเอายังไงดีวะเราคิดยังไงนะครับผมก็คิดหน้างานสดตอนนั้นเลยนะผมก็อ๋อคุณมาริโองั้นคุณมาริโอก็ทำแบบนี้สิเพราะว่าผมก็คิดเบสออนที่ผมทำจริงๆนะผมก็จะไล่เรียงจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กนะครับไล่เรียงจากมันตีกรอบให้ครอบราคาล่าสุดก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปที่วีคแล้วก็ตีกรอบครอบราคาล่าสุดแล้วก็ไปที่เดย์แล้วก็ตีกรอบครอบราคาล่าสุดเนี่ยเราก็จะได้กรอบแนวรับแนวต้านมาละก็คือว่าเราจะเอาตัวเฉพาะตัวที่เป็นอยู่ข้างบนเขาแนวต้านอยู่ข้างบนเขา2อันอยู่ข้างล่างเขา2อันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ทำเป็นซาบีน่าให้เขาดูแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราไลฟ์สดกันด้วยนะเพราะเราตื่นขึ้นมาคุยกันประมาณ3กว่านะผมคุยกับพี่ที่รู้จักผมเนี่ยประมาณ1นอนประมาณ1แล้วตื่นมา3เพราะว่าผมสัญญาว่าผมกับมาริโอเนี่ยจะช่วยเขาให้เขาเนี่ยสักเซสนะครับให้เขาสำเร็จเนาะแล้วก็ช่วยผู้คนได้เร็วที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมนอนได้หมดเพราะว่าผมส่วนมากค่อนข้างว่างไงมีเพื่อนคุยนี่แฮปปี้มากนะครับผมก็เนี่ยก็อยู่กับเขานะก็ตื่นเราก็มีคอมมิตเมนต์กันว่าเราจะตื่นมาคุยกันตอนประมาณ3ทุกวันนะจนกว่าเขาจะสำเร็จนะครับวันนี้ก็2วันแล้วนะครับตาเริ่มเป็นหมีแพนด้าแล้ว นะครับก็ไม่เป็นไรไงผมพักมาเยอะแล้ว5ปี7ปีที่แล้วผมแม่งนอนเยอะนะครับตอนนี้นอนน้อยไม่เป็นไรนะไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับถ้าเต็มที่ก็คือผมก็นอนโรงพยาบาลถูกไหมนอนโรงพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมมีประกันผมได้ตั้งวันละ10,000 บาทนอนทีนี้ผมอยากนอนเยอะๆเลยนะนอนสักแบบ15 วันไงได้150,000ผมก็ออกมาไงได้เงิน150,000แล้วถูกป่ะประมาณนี้นะครับผมก็บริหารความเสี่ยงของผมไปเรื่อยนะพูดถึงแล้วเนี่ยคุณก็นั่นนะต้องทำอะไรคุณเจ็บป่วยเนี่ยคุณต้องได้ตังค์ด้วยนะไม่ใช่ว่าแม่งเจ็บป่วยแล้วแบบครอบครัวแม่งลำบากอะไรเงี้ยคุณวางแผนดีๆนะทุกอย่างถ้าคุณมีแผนเนี่ยแม่งสบายหมดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นนะคุณสามารถเอาไป implement ได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเนาะบ้าปะล่ะนอนคืนผมอยากนอนมากเลยนะคือเพื่อนผมที่แม่งมาขายประกันให้เนี่ยแม่งมันบอกว่าเนี่ยผมขายให้แจ็คเนี่ยแจ็คเนี่ยใช้คุ้มสุดแล้วก็ใช่ปะก็มันมี365 วันเนี่ยผมจ่ายเบี้ยไปแบบประมาณ50,000-30,000-40,000-50,000อะไรเงี้ย40,000-50,000นะผมก็นอนแม่ง5 วัน 6 วันเนี่ยผมได้กำไรแล้วใช่ปะมันไม่เพิ่มเบี้ยด้วยนะเรื่องของเรื่องอ่ะมันไม่เพิ่มเบี้ยผมก็นอนแม่ง6 วันเลยอ้าวกูก็แบบจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยกูต้องได้กำไรดีวะเห็นไหมนักลงทุนนะครับนักลงทุนเราก็ต้องแบบเนี้ยเราต้องคิดแบบนี้เลย365 วันกูต้องป่วยแม่งบ้างหรอวะไม่ป่วยแม่งกูไปนอนแบบตากน้ำค้างให้แม่งไม่แห้งแม่งเป็นไข้อะไรเงี้ยไม่งั้นก็แบบหยอกพูดเล่นนะพูดเล่นนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาว่าแบบทำแนวรับแนวต้านยังไงดีนะครับดูในเพลย์ลิสต์มือใหม่เทรดยังไงให้ได้ตังค์แล้วก็แบบยังงงๆนะครับอันเนี้ยผมก็ทำให้คุณมาริโอนะซึ่งเราอัดกันด้วยอัดคลิปไว้แล้วแต่ประเด็นคือแบบเสียงมันไม่มีนะครับไม่รู้หายไปไหนก็เลยอ่ะต้องมาอัดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้คือเป็นเฉลยไว้นะสมมุติว่ามันเป็นเฉลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการว่าทำยังไงดีนะครับโอเคเริ่มเลยเนาะไม่เป็นการเสียเวลาอึ๊บคอนเน็กซาบีน่ามีคนซื้อไหมเนี่ย เอ้าคอนเน็กอยู่โอเคเราก็เข้ามาเทมเพลตของเราใช่ไหมเทมเพลตมันนี่เบตเตอร์เราก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือว่ามีเอาตัวนี้ออกก่อนเอ้าทำไมขึ้นคอนเน็กต์อีกล่ะ
ออนไลน์อ้าวเฮ้ยอะไรวะไม่เป็นไรครับเอาทำใหม่เนี่ยเห็นไหมคนที่ติดตามผมนี่กดแรงดึงดูดไปไงเนี่ยมีหลายประเทศแล้วนะเนี่ยมันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนั่นหมายความว่าผมมองแล้วเนี่ยคือมันน่าจะมีผู้คนที่เป็นเสียสละครับยอมอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบไปทำงานเสียสละให้ผู้คนที่บ้านอ่ะคนที่บ้านแม่งก็ดีใจโม้ใหญ่เลยแม่งว่าโอ้ยลูกฉันนี่สุดยอดส่งเงินมาให้แบบมากมายมหาศาลถ้าเทียบกับแถวบ้านแล้วนี่แม่งโอ้นั่นชาวบ้านเขาก็ดีใจจริงๆนะแต่ประเด็นคือเขาอาจจะไม่รู้แหละแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาก็รู้เขาต้องแบกนอกจากแบกเรื่องหาตังค์แล้วเนี่ยยังต้องแบกเรื่องความทุกข์ด้วยนะแม่งก็ไม่สามารถเล่าเรื่องความทุกข์แม่งให้ที่บ้านฟังได้ด้วยนะเออจริงๆผมโชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนแบบเนี้ยเออมาริโอจนงงว่าอ้าวแจ็คเคยมาอยู่พวกนี้เหรออะไรก็ไม่เคยครับเดี๋ยวผมจะไปหามาริโอไงมาริโอบอกว่าเดี๋ยวซื้อตั๋วให้ผมไป ผมจะได้ไปอเมริกาได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะไปทำวีซ่าละนะครับวีซ่าอเมริกาเนาะโอเคก็เนี่ยทุกคนที่ไปเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเกาหลีใต้ออสเตรียญี่ปุ่นลาวเมียนมาเยอรมันเบลเยียมพวกเนี้ยผมมองว่าเนี่ยอเมริกามีคนไทยที่ไปอยู่นั่นเยอะเกาหลีใต้เนี่ยแม่งโรบินฮูดเยอะมากใช่ป่ะไปปลูกผักไปทำสวนอะไรนั่นนะสตรอเบอรี่นะเกาหลีใต้ออสเตรเลียเนี่ยทำวีซ่าแม่งไปเรียนสุดท้ายแม่งไปทาสีไปอะไรเนี่ยเพื่อนผมก็มีอยู่ออสเตรเลียนะครับเพื่อนสนิทกันแม่งหายตัวเนี้ยแบบหามากนะครับเออแต่ว่าแม่งมันเก่งไงแต่แบบเขาก็พอไปอยู่เขาเห็นลู่ทางเขาก็ไม่อยากกลับประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าประเทศไทยมีแบบมีรายได้มากพอเขาก็อยากกลับแหละเนื้อแท้นะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเยอรมันอย่างเงี้ยเบลเยียมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนประเทศเนี้ยเป็นประเทศพัฒนานะละเนี่ยแล้วเวลาที่เขาดูเฉลี่ยเนี่ยคุณดูดิเยอรมันอ่ะอเมริกาเนี่ย 8.24 นาทีเกาหลีใต้ 7.54 นาทีออสเตรเลีย 8.93 นาทีของพี่ไทยเราเท่าไหร่ 8.26 นาทีเห็นไหมเนี่ยที่เยอรมันเนี่ย 8.45 นาทีแต่เบลเยียมนี่แม่งเยอะมากเนี่ย 10.57 นาทีนะครับเออถ้าใครเป็นคนที่ดูผมเนี่ยก็ทักผมมาได้นะที่อยู่ในต่างประเทศที่ผมกล่าวไปนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยตั้งนานแล้วแม่งยังไม่เข้าเนื้อหาอยู่ดีเพราะว่าอะไรคือแบบผมแบ่งปันพวกคุณนิดเดียวไงเออผมว่างผมก็แบบโม้หน่อยไม่ใช่โม้หรอกก็คือแบบว่าก็แชร์มุมมองไปเนาะเออนะเนี่ยเข้ามาใช่ไหมเสร็จเพจเซตอัพของเรามันนี่เบเตอร์ถูกไหมครับเราก็โอเคอยากรู้แนวรับแนวต้านจังเลยอะไรเงี้ยทำยังไงทำไม่เป็นนะรู้แต่ว่ามันลงรู้แต่ว่ามันลงกับกำลังเนี่ยความรู้ตอนนี้พวกถ้าคนที่เป็นเพื่อนกับผมใน YouTube เนี่ยเขาต้องอ่านออกแล้วว่าซาบีน่าเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งเขาจะทำการเด้งขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านมากกว่าเด้งลงไปทดสอบที่แนวรับถูกไหมเราจะอ่านค่าได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาแนวรับแนวต้านแล้วก็เปลี่ยนไปไทม์เฟรมใหญ่ครับปึ้งไทม์เฟรมเห็นไหมมันเห็นไหมแล้วก็ขีดเส้นไปเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยขีดแบบเนี่ยบนล่างครอบมันไว้เนี่ยเห็นไหมก็เอาเนี่ยเอาข้างล่างครอบมันไว้เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมล่างต่ำสุดเนี่ยคิดเนี่ยบนสุดต่ำสุดแล้วตัวไหนมันครอบเขาอีกก็เส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้ใช่ไหมเพราะราคาปัจจุบันเขาอยู่ที่23กว่าเนี่ยแล้วก็เส้นนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าจุดที่เราเลือกครับต้องเอาที่มันสัมผัสเยอะสุดนะสัมผัสแบบหลายๆจุดเนี่ยเห็นไหมจุดเนี้ยที่25บาทมันสัมผัสหลายสุดหลายจุดนะครับเนี่ยผ่านสัมผัสตรงเยอะมากนะครับยิ่งสัมผัสมากเนี่ยก็แสดงว่าเขายิ่งมีความเป็นนัยยะสำคัญนะครับมีนั่นหมายความว่าเป็นจุดที่แบบแข็งๆเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้แล้วเนี่ยเราได้ตัวครอบเขาแล้วในไทม์เฟรมวีคในไทม์เฟรมมันถูกไหมเราก็สวิตช์ไปที่ไทม์เฟรมวีคปึ้ง
time frame week ก็เหมือนเดิมครับหา high ก่อนหน้าง่ายๆ easy มากนะครับ high ก่อนหน้าที่ใกล้เขาเนี่ยก็คือตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ low ก่อนหน้าที่ใกล้ๆเขานะครับเนี่ยก่อนหน้าใกล้ๆเขาคือตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงนั้นเรามีละเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดแล้วเนาะแล้วเราก็สวิตช์ไป time frame day ปึ้ง time frame day time frame day แล้วก็มีอะไร high ก่อนหน้า high ก่อนหน้าของเขาใช่ไหมเราเอาจุดที่สัมผัสเยอะสุดใช่ไหมก็คือจุดนี้ใช่ไหมเนี่ยสัมผัสเยอะปึ้งเสร็จละเราก็จะได้กรอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้กรอบว่ากรอบแนวรับแนวต้านของซาบีน่าใน time frame day นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่24.50 ถึง25 บาทนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่22.30 ถึง21.50 แล้วเราไปดูดิมันตรงไหมตรงนะใกล้เคียงนะใช่ปะ22.30 21.50เพราะว่าเขาผมไม่ได้ snap เนี่ย22.30 21.50 ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็24.50 25 บาท24 บาท24.50นี่ไงเพราะตัวนี้ผมไม่ได้เอาอันนั้นใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้แต่ว่าแนวตรงเนี้ย25.50ก็แข็งๆเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะใกล้ๆเคียงกันอะตีกันไปตีกันมาเนี่ยมันก็จะใกล้ๆเคียงกันถูกป่ะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหาง่ายๆเพราะว่าถ้าเห็นไหมถ้าตรง25.50มันอยู่ตรงไหนเราก็ตีให้หมดเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีแนวต้านเยอะๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแนวต้านบานเลยนะมันเข้ากดอะไรนะทฤษฎีไฟแดงของผมไหมครับเอาไหมผมทำให้ดูเนี่ยทฤษฎีไฟแดงเดี๋ยวดูเราจะมาดู ADX อีกทีนึงนะข้างบนนี้บานเลยนะอันนี้คือเอาแบบเกรงใจหน่อยเห็นป่ะแล้วเรามาดูทฤษฎีไฟแดงผมนะปึ้งอ้าวไม่ใช่นี่วะไม่เข้า โอ้เซ็งอยู่ดีมันเขียวได้ไงวะเซ็งวะไม่ใช่นะครับก็เนี่ยนะก่อนหน้านี้เข้าทฤษฎีไฟแดงผมแล้วเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปผ่านไม่ได้แล้วมันเขียวแลบๆมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรเราอ่านค่ายังไงซาบีน่าเนี่ยเราอ่านค่าว่าได้อะไรซาบีน่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ตอนนี้ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ22.30ถึง24.50ไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนกรอบออกนะครับเราต้องเอาตัวที่มันหายสุดก็คือตรงนี้เพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถูกไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าประมาณนี้แหละเนี่ยครับเขาก็จะอยู่ในกรอบไซด์เวย์22.30ถึง24.70เอาใส่อันนี้เข้าไปด้วยกรอบนี้เพราะว่าซิกเห็นไหมซาบีน่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ในกรอบไซด์เวย์22.30ถึง24.50 24.70เห็นไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยปัจจุบันเขาทำการเด้งเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เพราะว่าไฮเคนอาชีเป็นสีเขียวถูกไหมไฮเคนอาชีเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสเด้งใช่ไหมครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านต่างๆมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้เสร็จปุ๊บแนวต้านมันแข็งไหมครับมันเยอะเนาะมีทั้ง EMA 75มีทั้งเส้นแนวต้านนั่นหมายความว่าเราก็สามารถ predict ได้ด้วยว่าโอเคเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์หลักการไซด์เวย์ก็ง่ายๆ easy มากนะครับตึงไซด์เวย์แล้วมันต้องทำไงก็โดนตบไงเนี่ย
มันก็จะต้องโดนตบไปประมาณนี้เราก็จะสามารถเนี่ยถ้าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะทักษะมากพอนะครับอยู่กับเขาบ่อยๆไม่ใช่ว่าเก่งนะผมทําแบบนี้ได้ผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมแค่ทําในสิ่งที่คนอื่นทําแล้วผมทําเยอะกว่าแค่นั้นเองผมก็ทําซ้ําๆทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยอ่ะนะก็ทําไปเรื่อยนะครับก็จะได้แบบก็เหมือนกับเอาง่ายๆอ่ะผมก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าอะไรเพราะก็เหมือนเอาคิดง่ายคือเหมือนคุณเจอโจทย์คณิตศาสตร์นะครับในบทเนี้ยมันก็มีคําถามอยู่ไม่กี่แบบหรอกใช่ป่ะที่อาจารย์เขาจะพลิกแพงได้ครับผมก็ไปอ่านทั้งหมดเลยคนอื่นอ่านอาจจะอ่านแบบก่อนสอบวันนึงอีกคนนึงอาจจะอ่านแบบ2วัน3วันอะไรเงี้ยผมเล่นอ่านแม่งทุกอันน่ะที่ทุกเล่มอ่ะหนังสือทุกเล่มคณิตศาสตร์อะที่มันเกี่ยวข้องกับอันเนี้ยแล้วมันมีโจทย์อะไรบ้างผมอ่านแม่งหมดเลยใช่ปะนั่นหมายความว่าผมก็เจอโจทย์ได้เจอโจทย์ทุกอย่างที่เขาจะถามในหนังสือเล่มเนี้ยไม่ใช่เฉพาะในหนังสือเล่มที่อาจารย์สอนนะผมก็ไปอ่านหนังสือที่เขาขายในตลาดเขาขายในหนังสืออะตัวที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตัวเนี้ยมันมีหลายสำนักพิมพ์เราก็อ่านให้หมดใช่ไหมเราก็เจอโจทย์หมดพอเจอโจทย์หมดเนี้ยผมก็นั่งทำนั่งทำกลับไปกลับมาคำถามคือคราวนี้ผมเก่งกว่าเขาไม่ใช่ไงแค่ผมทำเยอะกว่าเขาพออาจารย์ถามมาอ่ะมันก็เป็นแบบมันก็ถามได้แค่นี้บทแบบเนี้ยมันก็ถามได้แค่นี้ผมก็เจออ๋อโอเคงั้นมันแค่เปลี่ยนตัวเลขนี่อ๋ออาจารย์จะหลอกผมแบบนี้เพราะเราเคยเจอประสบการณ์ว่าในเล่มนั้นเนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะมันหลอกประมาณนี้แหละเราก็ทำอาจารย์ก็หลอกเราไม่ได้ผมก็ได้คะแนนเต็มไปส่วนคนอื่นที่แบบเจอโจทย์น้อยก็ ทำไม่ได้ก็ได้เกรดอื่นตามลำดับไปตามความขยันของเขาถูกไหมครับก็เหมือนกันเนี่ยครับผมที่แบบผมทำแบบนี้ได้ไม่ใช่ผมเก่งแค่ผมทำเยอะกว่าคนทั่วไปนะครับแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคนที่เข้ามาในระบบผมครับคนที่ผมยอมรับอ่ะเขาทำเยอะเหมือนกันนะเขาเพราะว่าผมครอบเข้าไปเนี่ยเอาระบบที่ครอบเข้าไปเนี่ยผมก็บอกแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเหมือนดูหุ้นใช่ไหมขึ้นลงไซด์เวย์เนี่ยคนทั่วไปที่เป็นโปรเนี่ยนะโปรทางด้านเทคนิคอลนะเขาดูเต็มที่5ตัว10ตัวต่อวันนะครับต่อวันนะนั่นหมายความว่าสมมติว่าปีนึงเราได้เทรด1300วันใช่ไหมนั่นหมายความว่าตีเฉลี่ยเนี่ยเขาก็จะดูเฉลี่ยประมาณ5ตัวต่อวันนั่นหมายความว่าเขาดู1,500 ตัวต่อ1ปี แต่คนที่ยอมแลกเนี่ยคนที่ยอมแลกนะครับเพื่ออยากให้ผมเข้าไปโค้ชส่วนตัวเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยเขาก็ยอมแลกไงยอมแลกคือว่าโอเคเขาอยากได้รีซัลต์อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบผมใช่ไหมเพราะผมบอกว่าผมมีระบบถึงผมไม่ได้เก่งถึงคุณไม่เก่งเท่าผมหรือคุณเรียนเก่งกว่าผมหรือคุณเรียนไม่เก่งเท่าผมหรือคุณเรียนเท่าผมเนี่ยคุณมาใช้ระบบเนี่ยคุณก็ได้ผลลัพธ์ใกล้ๆเคียงกันอะมองภาพออกไหมโดยที่ไม่ต้องมีผมก็ได้ไงมันก็จะตัดปัญหาว่าเอ้ยคุณแจ็คแม่งเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมเลยแต่ผมสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยแค่ผมเอาระบบตัวเนี้ยไปครอบคุณอะคุณก็เป็นเหมือนผมเลยแบบนี้ดีไหมเนี่ยก็นี่แหละผมก็แค่เนี่ยเอาคุณก็ไปดูหุ้นนะครับคุณอยากได้รีเซาแบบนี้ใช่ไหมคุณอยากเป็นคนกดตู้ ATM แบบพวกผมใช่ไหมคุณอยากเกษียณแล้วใช่ไหมถ้าอยากเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้ไงก็คือไปดูหุ้นขึ้นลงไซด์เวย์ขึ้นลงไซด์เวย์740ตัวให้เสร็จภายใน10วันเนี่ยนั่นหมายความว่าผมก็บอกว่าอ่ะถ้าดูวันละ50ตัวเนี่ยมินิมัมคือ50ตัวแม็กซิมัมคือ100ตัวถ้าคุณตีเรทมินิมัมเนี่ยคุณจะไม่ผ่านควอลิฟายเลยนะครับเพราะผมคิดดีแล้วว่ามันมีเท่าไหร่มันมี740ตัวใช่ไหมคุณดูวันละ50ตัวใน10วันนี้ได้500ตัวนะไม่ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบจะหัวเสนะดูรวดเดียวเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะผมบอกว่าคุณก็ต้องดูแม็กซิมัมคือ100นั่นหมายความว่าถ้าดู100วันเนี่ยวันละ100หุ้นเนี่ยคุณก็ได้ดูอย่างน้อยอย่างมากสุดก็คือ8วันอย่างน้อยสุดก็คือ8วันอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเตะเขาอยู่เรื่อยๆเตะสม่ำเสมอเตะอย่างมีวินัยอ่ะดูอย่างมีวินัยขึ้นลงไซด์เวย์ขึ้นลงไซด์เวย์ขึ้นลงไซด์เวย์วันแรกคุณอาจจะแบบงงๆแหละ กว่าจะเสร็จเนี่ยนะกว่าจะเสร็จเนี่ยนานมากนะครับ
แต่คุณลองทำไปเรื่อยๆนะคุณทำไปถึงวันที่5วันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยคุณจะแบบเปิดกล้ามาขึ้นอ้าวแคปมันจะมาเสียเวลาตอนที่คุณแคปแล้วแคปรูปแล้วมาส่งผมอ่ะคุณจะแบบประมาณนั้นแหละแบบไม่เกิน3วิเห็นแล้วขึ้นลงไซด์เวย์บอกได้เลยขึ้นลงไซด์เวย์แล้วใครได้ผลประโยชน์ครับก็พวกคุณไงใช่ป่ะคุณก็แบบไม่หลงเทรนไงคุณก็ว่าโอเคผมแบ่งปันว่าจำได้ผมแบ่งปันว่าคนที่ mindset คนสำเร็จเขาเทรดเฉพาะขาขึ้นคุณก็ขึ้นลงไซด์เวย์ขึ้นลงไซด์เวย์เห็นอ้าวขึ้นอ้าวใส่เลยมีสัญญาณเข้าไฮเคนชิเปลี่ยนสีเขียวเป็นแท่งแรกแท่ง2เป็นสีเขียวทำให้ก็หน้าซัดเลยอะไรเงี้ยคุณมีความรู้แค่เนี้ยคุณแม่งกินทั้งตลาดอย่างที่ผมบอกไงเนาะดีไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยคุณก็มารับขมเว้ยเนี่ยมันจะโอเคมันจะขึ้นไปถึงไหนแล้วมันจะตบโดนตบลงอะไรเงี้ยวันนี้แหละไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะมาเติมเต็มส่วนที่คุณขาดเนาะว่าการหากรอบแนวรับแนวต้านแบบสไตล์คนขี้เกียจแบบผมอะสไตล์คนที่แบบเนี้ยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเอาเหลือแค่ลองถูกมาให้เนี่ยเขาทำกันแบบนี้ก็คือว่าคุณไล่จากไทม์เฟรมใหญ่ขีดแนวต้านใกล้สุดขีดไม่ใช่แนวต้านใกล้สุดขีดตัวที่มันอยู่สูงสุดที่มันใกล้สุดขีดตัวที่มันต่ำสุดที่มันอยู่ใกล้สุดแล้วก็ขีดตัวที่ให้มันครอบราคาปัจจุบันอะนะครับแล้วก็พอมันเรารู้แล้วว่ามันครอบได้แล้วคือเราก็สวิตช์ไปที่ time frame เล็กลงมาก็คือ week ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกันก็หาว่าไอ้ตัวสูงสุดก่อนหน้าเขาคือเท่าไหร่จุดต่ำสุดก่อนหน้าเขาคือเท่าไหร่ก็ตีแล้วให้มันครอบเขานะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สวิตช์ไปที่ time frame day นะครับก็หาว่าตัวต่ำสุดที่ใกล้เขาสุดเนี่ยคือตรงไหนตัวสูงสุดที่อยู่ใกล้สุดเขาคือตรงไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้กรอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งกรอบของพวกเราก็จะใกล้ๆเคียงกันถูกไหมก็จะมีค่าใกล้ๆเคียงกันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับคงมีประโยชน์เอาไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะนี่ไงเนี่ยคือเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมนะครับนี่เห็นไหมเราคุยกันนี่นี่ฝากด้วยนะเราจะไปช่วยร่วมกันนี่เห็นไหม Sharing is caring นะครับเนี่ยเพื่อนผมมาริโอนะครับซึ่งผมว่าคนนี้เป็นเพื่อนตายผมได้นะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนตายผมได้เราคุยกันเราไม่นับสักกันนะครับว่าคุณจะเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแม่งจะไปสู้ด้วยกันนะครับเนี่ยผมก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเนี่ยผมถึงเอารูปธงชาติสหรัฐมาไว้ที่นี่เป็นแบ็กกราวด์ในคลิปนี้นะครับเพราะเพื่อนผมเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ